ถ้าเริ่มมีปัญหานอนไม่หลับนะให้ทำ5สิ่งนี้ข้อที่1คือการตั้งเวลานอนเวลาเดียวกันทุกวันนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าสมองของเราเนี่ยมันมีงานวิจัยบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรานอนผิดเวลาบ่อยๆเช่นปกติเรานอน4ทุ่มมีวันนึงเรานอนเที่ยงคืนนะครับครั้งแรกอาจจะไม่เป็นอะไรครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเวลาการนอนบ่อยๆเนี่ยสมองจะจดจําเวลาไม่ได้นะผลสุดท้ายสมองจะรวนแล้วทำให้การนอนหลับในเวลาเดิมของเราเนี่ยมันเสียไปนะครับดังนั้นจงตั้งเวลานอนหลับนะครับแล้วคุณก็เคลียร์งานนะครับที่เหลือเนี่ยให้เสร็จก่อนถ้าไม่เสร็จแล้วคุณก็ตื่นมานะครับทำงานตอนเช้ามืดก็ได้แต่พยายามนอนเวลาเดิมนะครับข้อที่2คือการเตรียมตัวก่อนนอนนะครับการเตรียมตัวก่อนนอนคือก่อนนอนเนี่ยผมประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยผมจะเริ่มปิดไฟในห้องที่เป็นสีขาวแล้วเพราะไฟสีขาวเนี่ยกระตุ้นทำให้สมองเนี่ยนอนไม่หลับนะครับแล้วผมก็เปิดไฟหัวเตียงเป็นไฟสีส้มหรือสีเหลืองซึ่งมีงานวิจัยว่าช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นผมจะพยายามเล่นมือถือให้น้อยที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทำงานผ่านมือถือจริงๆผมจะหลีไฟในมือถือลงนะครับหรือปรับเป็นโหมดที่เป็นลดแสงบลูไลท์หรือแสงสีฟ้าจะช่วยทำให้สมองเนี่ยหลั่งสารเมลาโทนินแล้วก็ทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นข้อที่3คืองดคาเฟอีนหลัง 14.00 นหรือหลังบ่าย2นั่นเองนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยจะค่อนข้างเซนแฟนผมอ่ะไม่เซนนะครับแต่ตัวผมเองเซนถ้าหลังบ่าย2ผมเผลอดื่มกาแฟไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าใช้เวลานานจนกว่าจะนอนหลับได้ข้อที่4คืองดการนอนหลับตอนกลางวันนะครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับคุณสามารถงีบได้โดยการที่เขาบอกว่าการที่เรางีบไม่เกิน15นาทีเนี่ยหรือแค่หลับตานะครับเพื่อพักผ่อนสมองและสายตาเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อการนอนหลับแต่ถ้าเกิดเราหลับไปเลยนะครับแล้วหลับลึกไปเลยเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยเริ่มสับสนว่าตอนไหนเป็นเวลากลางวันตอนไหนเป็นเวลากลางคืนนะครับดังนั้นงีบตอนบ่ายๆได้แต่ไม่แนะนำให้นอนหลับตอนกลางวันข้อที่5นะครับอันนี้เวิร์กมากคือการออกกำลังกายตอนเช้านะครับผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับตอนนั้นเนื่องจากรักษาไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมียาบางตัวทำให้ผมเนี่ยมีปัญหาว่านอนครั้งแรกคือตี 3แล้วตื่นตอนตี 5แล้วเป็นแบบนี้อยู่เป็นปีๆเลยนะครับแล้วผมก็งงเลยว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะครับปรากฏว่าไปอ่านงานวิจัยมีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าให้เราเนี่ยเริ่มออกกำลังกายตอนเช้านะครับเขาพบว่าการออกกำลังกายตอนเช้าจะเป็นการบอกสมองว่าตอนนั้นคือเวลากลางวันแล้วหลังจากนั้นผ่านไปนะครับอีก12ชั่วโมงไปอย่างน้อยเนี่ยสมองจะเริ่มจดจำได้ว่าเวลาที่ตรงข้ามกันเป็นเวลากลางคืนแล้วจะทำให้นอนหลับง่ายผมทำแบบนี้อยู่แค่ประมาณ3เดือนนะครับจากตี 3ก็ค่อยนอนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนปัจจุบันสามารถนอน3ทุ่มก็ได้4ทุ่มก็ได้หรือ5ทุ่มก็ได้สามารถแทบจะดีดนิ้วเลยนะครับว่าอยากจะนอนหลับตอนไหนก็ได้นะครับโดยการเริ่มออกกำลังกายตอนเช้าหลังตื่นนอนข้อที่6นะครับเน้นโปรตีนกับผักนะครับช่วงมื้อเย็นนะครับช่วงมื้อเย็นหลายๆคนกำลังลดความอ้วนอยู่แล้วก็ยังไงเราก็ลดคาร์บไปน้ำตาลอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยจะท้องร้องตอนกลางคืนทำให้เรานอนไม่หลับนะครับดังนั้นกลางคืนนะครับแนะนำว่าทานโปรตีนกับผักเช่นอาจจะเป็นสลัดแล้วก็ใส่ผักเข้าไปสลัดกุ้งสลัดหมูสลัดไก่แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือจะรับประทานอาหารง่ายๆที่มีโปรตีนกับผักเป็นส่วนประกอบนะครับเช่นยำชนิดต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนใครก็ตามนะครับรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยอยากจะทานอะไรที่มีโปรตีนนะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนประกอบบางอย่างนะครับในการที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินและฮอร์โมนบางชนิดที่เกี่ยวกับการนอนหลับนะครับดังนั้นตอนมื้อเย็นนะครับถ้าเกิดใครก็ตามบอกว่าฉันไม่หิวว่าแต่อยากจะทานอะไรผมแนะนำว่าอาจจะเลือกเป็นเวโปรตีนก็ได้ผมจะแนะนำอย่างนี้ครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่อยากอ้วนให้เลือกเวโปรตีนชนิดใดก็ตามที่ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเพราะถ้ากินน้ำตาลก็อาจจะทำให้อ้วนได้นะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างที่ผมทานเป็นประจำนะครับมีทั้งเวโปรตีนจากนมและเวโปรตีนจากพืชแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนสามารถพิมพ์คำว่าเวโปรตีนใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วแอดมินจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะส่วนสำหรับใครก็ตามนะครับที่แอดมินไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทักใน LINE @ @dr.team หรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้นะครับสำหรับ5ข้อนี้ลองค่อยๆเริ่มทำทีละ1ข้อไม่ต้องทำทุกข้อพร้อมกันก็ได้ครับแล้วค่อยๆปรับนะผมการันตีได้เลยว่าภายใน3เดือนนี้ทุกคนจะเป็นเหมือนผมเลยไม่ว่าคุณจะนอนหลับยากขนาดไหนคุณจะค่อยๆปรับให้ร่างกายและสมองเนี่ยนอนหลับง่ายขึ้นรักทุกคนนะครับตอบคำถามนี้เนื่องจากมีเพื่อนๆสอบถามมานะครับในข้อความเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเลยมาเล่าให้ฟังรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับใครก็ตามชอบของในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับ